ไม่หลบไม่หลบไม่หลบเพราะนี่มันทางที่เราไปไม่หลบไม่หลบเป็นอีกประเด็นนะครับที่กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้นะครับกับคลิปเหตุการณ์ที่มีตำรวจเนี่ยขับรถนำขบวนรถ VIP นะครับผมแล้วก็เป็นการขับสวนเลนมาแต่ว่าเจอกับสาวคนจริงนะครับไม่ยอมหลบให้นะฮะก็เลยทำให้คลิปนี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเลยแหละครับย้อนเรื่องดังกล่าวนะครับตั้งแต่ต้นก่อนนะครับว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งนะฮะโดยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับเผยให้เห็นตำรวจนะครับกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นำขบวนรถ VIP และได้ขับสวนเปิดเลนใหม่นะครับพร้อมโบกให้รถที่ขับมาเนี่ยหลบไปแต่กลายเป็นว่าสาวคนขับรถเนี่ยที่ถูกโบกให้หลบนะฮะไม่หลบครับผมพร้อมกับบีบแต่ใส่นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตนเนี่ยขับมาถูกทางแล้วตำรวจทำผิดกฎจราจรเองก่อนคลิปเนี่ยจะถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาให้อย่างมากเลยแหละครับเดี๋ยวลองไปชมคลิปดูก่อนสักนิดนึงครับคุณไม่หลบได้ไหมเนี่ยคุณไม่หลบได้ไหมไม่หลบได้ไหมนี่ค่ะไม่หลบได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่หลบไม่หลบไม่หลบเพราะนี่มันทางที่เราไปไม่หลบไม่หลบโอ้คุณนี่มันทางรถอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วเอาเมย์ยนต์มาครับครับอำนวยการจราจรจากการต้นอำนวยอะไรล่ะไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะโอ้โหซึ่งล่าสุดนะครับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับได้รายงานว่ามีความคืบหน้าของกรณีนี้แล้วนะครับโดยเผยว่ารองผู้กำกับจราจรสน.มักกะสันนะครับเข้ามาชี้แจงกรณีคลิปรถสวนเลนนะครับยืนยันไม่ใช่รถนำขบวนและปกติช่วงเช้าจะเป็นวันเวย์ครับตั้งแต่มีโควิด-19 การจราจรเบาบางจึงปรับให้มีการวิ่งสวนเลนปกติแต่รถเริ่มกลับมาติดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับจึงเกิดเหตุขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปนะครับเกิดจากการจราจรเนี่ยเพิ่งเริ่มกลับมาหนาแน่นหลังจากวันที่1พฤศจิกายนซึ่งยังไม่ได้มีการกลับไปบังคับวันเวย์ในช่วงเช้ารถจึงติดมากซึ่งเวลาดังกล่าวนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าการจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงรีบขับขี่ไปเพื่อจัดการจราจรที่ถนนเพชรอุทัยปรากฏตามในคลิปก็คือรถจักรยานยนต์คันแรกครับส่วนคันที่2ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถของสน.ทองหล่อซึ่งบังเอิญขับขี่มาพร้อมกันพอดีและยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถเบนซ์ในคลิปที่ขับตามมานะครับคาดว่าจะเป็นการขับสวนเลนตามๆกันขึ้นมาซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้เคารพกฎจราจรขณะที่เช้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับกลับมาตั้งแผงกั้นให้วิ่งวันเวย์เหมือนเดิมแล้วนะครับคนในพื้นที่นะครับเผยว่าถ้าช่วงรถติดรถจะวิ่งย้อนสอนขึ้นมาบีบแต่ใส่กันประจำด้านพันตำรวจโทพจนาถงบพิมายนะครับรองผู้กำกับจราจรสน.มักกะสันเนี่ยชี้แจงว่าปกติแล้วการจราจรช่วงเช้าเนี่ยรถค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับจึงจัดการจราจรบนเส้นถนนเลียบทางรถไฟนะครับให้เป็นวันเวย์ในช่วงเช้าเวลา 6:00 นถึง 8:30 นโดยมีการนำแผงมากั้นนะครับไม่ให้เลี้ยวเข้ามาจากถนนเพชรอุทัยเพื่อเร่งระบายรถนะครับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะ work from home กันทำให้การจราจรเบาบางลงนะครับจึงเปิดให้วิ่งได้ทั้ง2เลนสวนทางกันตามปกติครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปนะครับเกิดจากการจราจรที่เพิ่งกลับมาหนาแน่นหลังวันที่1พฤศจิกายนนะฮะซึ่งยังไม่ได้มีการกลับไปบังคับใช้วันเวย์ในช่วงเช้ารถจึงติดมากซึ่งในเวลาดังกล่าวนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าการจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงรีบขับไปเพื่อจัดการจราจรที่ถนนเพชรอุทัยนะครับตามที่ปรากฏตามคลิปคือรถจักรยานยนต์คันแรกครับส่วนคันที่2นี่ก็คือจะเป็นรถของสน.ทองหล่อนะครับที่บังเอิญขับขี่มาพร้อมกันพอดีและก็ได้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถเบนซ์ในคลิปที่ขับตามมานะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นการขับสวนเลนตามๆกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะ
ึ่งยังไงก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับให้เคารพกฎจราจรกันด้วยนะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ